มีแค่นามาโรกาโตะของ KKU ที่ชนะครับต้องมาเจอกับเดี๋ยวแล้วดาฟครับสเปกเตอร์ดาฟแรกครับโอ้เราต้องบอกว่ามาเจอกับแชมป์3สมัยนะต้องบอกเจ้าแห่งเจ้าแห่งทัวร์มหาวิทยาลัยโดต้าทัวร์มหาลัยเลยนะเริ่มจาก DUC นะครับยูลีกทั้ง2016 2017โอ้โหเออต้องบอกทีมนี้แข็งมากๆนะครับมีเอิร์นซ่าแม็กที่มาจากสังกัด Amori Gaming นะครับแล้วก็ปีเตอร์99มาจากสังกัด Hashtag นะครับโอ้แข็งมากๆแน่นอนครับมิดเลนกับแครี่ด้วยเล่นตัว2คอตัวหลักด้วยที่ต้องบอกว่าผู้เล่นที่เล่น2ตำแหน่งนี้เก่งอ่ะยังไงก็ได้เปรียบมากกว่านะครับผมมองว่าการที่ซัพพอร์ตจะมีผลมากๆเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าในระดับเนี้ยแครี่กับมิดเลนนี่มีผลมากใครเก่งกว่านี่จะได้เปรียบไปกว่าครึ่งใช่ครับด้วยระดับที่สูงขึ้นไปซัพพอร์ตจะมีผลต่อเมื่อซัพพอร์ตอ่านเกมเก่งแล้วมีคนที่แบบเหมือนเป็นมือเป็นเท้าให้ซัพพอร์ตใช่คือตอนนี้แครี่เนี่ยขอแค่แบบไม่มาโดนแก๊งตายง่ายๆหรือว่าจังหวะทีมไฟก็เข้าสวยออกสวยอะไรเงี้ยครับหรือว่ามิดเลนก็ต้องทำยืนเลนได้แข็งกดอีกฝั่งได้เก็บรูนเป๊ะแล้วก็จังหวะทำเกมสร้างจังหวะให้เพื่อนได้ดีอะไรเงี้ยครับอันนี้คือถ้ามันทำได้ดีเรื่องเนี้ยครับก็จะช่วยส่งผลต่อการชนะของเกมเยอะมากครับแต่เราพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญกับซัพพอร์ตนะครับต้องบอกว่าซัพพอร์ตเนี่ยถ้าแค่อ่านเกมเก่งไม่จำเป็นต้องเล่นโหดขนาดนั้นก็สามารถชนะได้ดูอย่างเพนนะครับคิงอาดีเขา MMR 4K นะครับตอนเข้า TI แต่เขามีคนที่เป็นมือเป็นเท้าให้เขาเท่านั้นเองนะครับเราเข้ามาสู่ดราฟต์นะครับก็เรียบร้อยครับ2ตัวแรกของทั้ง2ฝั่งดราฟต์เหมือนเดิมเลยครับ KU Zotac Spectre และ Skyward Mage นะครับเอาตัวเก่งตัวเองมาก่อนเลยครับกลัวโดนแบนหรือไงฮะเอิร์นซ่าแต่ว่าเองด้วยนะใช่ครับครั้งที่แล้วสเปกเตอร์ของปีเตอร์นะครับคือฟาร์มจนไม่มีบทบาทในเกมเลยครับเพราะว่าเอิร์นซ่าแม็กเด่นเกินไปใช่ครับคือหยิบมาเหมือนกันแพ้เฉยๆต้องบอกว่าไม่ต้องถึงมือสเปกเตอร์ไม่ต้องถึงมือของปีเตอร์เลยนะครับใช่ครับเอิร์นซ่าบอกปล่อยเลยเดี๋ยวพี่จัดให้น้องแต่เกมนี้อาจจะได้ถึงมือหรือเปล่าครับครับผมเมื่อมาเจอกับวีเวอร์และอันไดอิงของทางฝั่งขอนแก่นนั่นเองครับผมยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าทางฝั่งขอนแก่นจะเอาวีเวอร์ไปอยู่ตำแหน่งไหนกันแน่เพราะว่าในทัวร์นี้ก็อยู่มา2ตำแหน่งนะครับออฟเลนกับแครี่ครับโอ้แล้วแบนทางด้านวินเทอร์ไวเวอร์มั้ยครับจะหยิบตัวอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ตัวเซอร์ไพรส์นี่น้อยลงแล้วครับเพราะว่าทางฝั่งเกษตรนี่คือแบนตัวแคนเซอร์ทุกตัวเลยครับนี่คือฝั่งต้องบอกว่าเกษตรนี่แบนตัวแคนเซอร์แบนตัวที่เหมือนว่าสกายวาดเมจเกียนนะครับดูดิแบบเอาเคมีแบนฮัสก้าแบนบรูดมาเธอร์อะไรเงี้ยอึดตัวไหนสกายวาดไม่ชอบไปไกลๆให้หมดตัวไหนโกงแบนทิ้งให้หมดเออนะครับแบนหยิบวินเรนเจอร์มาไม่รู้ว่าจะเป็นซัพพอร์ตหรือเปล่าเพราะทัวร์นี้วินเรนเจอร์ถูกหยิบมาเป็นซัพพอร์ตหลายครั้งนะครับไม่เคยมาหยิบเป็นตำแหน่งคอเลยน่าจะครับโอ้โหดรอสเตตครั้งแรกในทัวร์นี้ครับแกงธนูครับอีกตัวหนึ่งหยิบคลิ้งมาเรื่อยๆเลยมาเป็น3ธนูยังไม่มีละหน้าอีกตัวหนึ่งนะ4ธนูไปเลยไหมแต่แต่ตำแหน่งยังได้ครับให้วินเจอร์เป็นซัพพอร์ต4ครับผมดูจากฮีโร่แล้วต้องบอกว่าดอร์เรนเจอร์วินเจอร์นี่เจอสกายวาร์ดเมดนี่ผมว่าอาจจะหนักนะหนักรอกับหนักวินเนเจอร์มากกว่าโดนสโลโดนไซเลนต์ไปเนี่ยมันอยู่ยากอะแล้วโดนมีคริสตัลไมเดนแล้วสเปกเตอร์ตามมาช่วยอะไรเงี้ยคือคริสตัลไมเดนเป็นพิกที่ดีเรียกว่าแก้ทางวินเนเจอร์หน่อยๆเพราะว่ามันสามารถล็อกขาเวลาวินเนเจอร์กดวินรันได้ใช่โอ้ต้องบอกว่าคือตอนนี้ภาพในหัวนี่คือจินตนาการไปแล้วว่าจะเป็นเกมของ Sky Raid Mageถล่มเกมไปอยู่คนเดียวเลยต้องดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ KU หรือว่ามอคอนแกนจะแสดงให้เราเห็นหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่าเมื่อกี้นะครับลาดกระบังนะครับไม่ได้เจอดราวสเตตครับเพราะชื่อทีมเขา Drop Draw Strategy ไม่ได้เจอมาอยู่คู่นี้แทนนะครับผมดราฟตัวที่4ครับโอ้บุชเชอร์หรือปัดนั่นเองครับซัพพอร์ต4ครับหรือเปล่าครับน่าจะใช่ครับหรือไม่ก็เป็นออฟเลนครับนี่คืออะไรครับเหมือนฮีโร่แบบ
เอาแบบที่มั่นใจไว้ก่อนนะนี่คือแบบอยากเล่นตัวไหนก็เล่นนะครับเหมือนเล่นพับบิกเลยวะแต่ไม่ใช่นะแต่จริงคือผมว่าเขาต้องมั่นใจคือปัดเป็นฮีโร่เมตานะครับเผื่อใครบางคนไม่รู้แต่ว่าแค่มันโดนเนิร์ฟมีดฮุกเยอะไปหน่อยนึงก็เลยหายไปก่อนหน้าก็โกงไปใช่ครับอันนี้ก็เนิร์ฟหนักไปมีดฮุกคูลดาวน์28วินี่คือครับเล่นไม่ได้อ่ะมันนานเกินมันนานจริงๆสำหรับเวลแรกอ่ะใช่ครับเอาละฮะโหแล้วดูเป้าให้ฮุกนี่เยอะเหลือเกินครับคือฮุกมาตายทุกตัวครับแน่นอนครับฮุกมาคอมโบสกายวาร์ดเมดนะครับกดกินอันติกัดไปเนี่ยเป้านิ่งฮะลงทางด้านอันติของสกายวาร์ดเมดไปเหลือทางฝั่งออฟเลนครับแบนเป็นบิลมาสเตอร์ตัวสุดท้ายไปครับแต่ออฟเลนดีๆในเมตานี้ยังเหลืออยู่เยอะนะครับครับผมเออซ่าวอริเออร์นะครับไทนี่ก็ยังหลุดอยู่ต้องมาดูกันครับว่าจะหยิบอะไรแต่ทัวร์นี้ก็มีออฟเลนแปลกๆเยอะนะครับมีทั้ง Ember of Lane นะครับ Slark of Lane นะครับ Sven of Lane ตัวประหลาดๆเยอะครับทัวร์นี้ครับผม5 seconds remaining ด้วยความที่ผมอาจจะต้องบอกว่าแต่ละคนนี่ฮีโร่พูอาจจะน้อยนะครับเขาก็จะหยิบตัวที่เขาถนัดมากกว่าใช่ใช่เอาละครับตัวสุดท้ายของทางฝั่งเกษตรศาสตร์ครับน่าจะเป็นตัวที่รับกรรมแทนเพื่อนให้หยิบอยากตัวที่ตัวเองอยากเล่นต้องมาหยิบตัวเอต้าให้เล่นครับสำหรับทางฝั่งแพนด้าครับแล้วเอามาเป็นทาร์กส์ครับแล้ววูดเชอร์แล้วปั๊ดจะเป็นออฟเลนหรือไม่ครับก็สลับกันอยู่กับไอ้2ไอ้อ้วน2ตัวนี้นี่แหละยืนข้างกันด้วยนะท่าคล้ายๆกันด้วยตุยนุยกันมาเลยโอ้ยต้องบอกว่ามันดุอ่ะคือจะหยุดยังไงครับมอขอนแก่นผมยังมองภาพไม่ออกเลยนะว่าโดนไล่เข้ามานี่จะหยุดยังไงคือเหมือนมันเอาฮานะที่แบบหยิบมาอย่างนี้แต่ว่าอีกฝั่งเป็นบราวทำให้ถ้าตักสโนว์บอลเข้ามาคือแบบมันทำให้ปัดเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยใช่ครับสโนว์บอลเข้ามาล็อตกดไล่ตามใช่แล้วก็ฮุกก็เป็นคิวครับตามมาสุดท้ายครับวิเศษครับมันอะไรกันล่ะเนี่ยฮีโร่ครับหมอขอนแก่นเท่ากับวินเรนเจอร์จะเป็นซัพพอร์ตนะครับใช่จริงๆครับเพราะว่าวิเศษเลนกลางครับรามอส416ครับวินเรนเจอร์ครับแล้วโอเคครับตำแหน่งก็ไม่มีอะไรผิดพลาดครับตามปกติครับวินเรนเจอร์เป็นซัพพอร์ต5ซึ่งผมต้องบอกว่าไม่ชอบเลยเอาวินเรนเจอร์มาซัพพอร์ตเนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่เยอะพอครับต้องมาดูกันว่าเขาจะแสดงให้ผมเห็นหรือเปล่าว่าผมคิดผิดจริงๆหยิบวิเศษมาเป็นตัวที่ดีนะครับเนื่องจากบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเกาะวิเศษนี่ต้องใช้ดาเมจอย่างต่ำประมาณ50หรือประมาณ 50-80 ช่วงๆนี้นะครับในการลดแต่ละชั้นพอสกายวาร์ดเมจอันจิของเขาเนี่ยมันจะเป็นทีๆครับบางคนอาจจะไม่สังเกตมันแรงมากแต่จริงๆคือมันจะเป็นหอกทีๆแทงรัวๆนะครับก็คือจะบล็อกได้หมดเลยเพราะว่ามันต่ำมันต่ำกว่า80ดาเมจครับผมนะครับเท่ากับว่าต้องมาเสียอาร์เคนโบลเพื่อลบเกาะไปก่อนที่จะสกิลใส่แล้วนอกจากนั้นการไซเลนแค่ตัวพ่อของวิเศษเนี่ยยังมีตัวเฟมิเลียครับที่คอยสตันขัดจังหวะได้อีกด้วยก็ต้องบอกเป็นตัวนี้แกเลือกมาดรับมาแกเอิร์นซ่าแม็กซ์กันเลยแล้วยังเป็นเข้ากับรอสเตตได้ด้วยครับผมนะครับมาดูชื่อผู้เล่นกันครับเริ่มจากทางฝั่งเกษตรศาสตร์ครับครับผมเกษตรครับมีคริสตันไมเดนครับเล่นโดยหมูหย่อยครับแพนด้าเล่นสเปกเตอร์ครับปีเตอร์99ครับเล่นทัสนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับปีเตอร์99เล่นทัสผมอ่านถูกจริงใช่ไหมครับปีเตอร์99ครับใช่แล้วฮะแต่เขาเล่นแคลรี่ไม่ใช่เหรอครับเออแล้วทำไมแพนด้าไปเล่นทำไมแพนด้าไปเล่นสเปกเตอร์ครับแล้วแพนด้าปกติเล่นอะไรแพนด้าปกติเล่นออฟเลนครับเลนเฉยเลยแล้วปีเตอร์99เล่นแคลรี่ครับFTC ครับเล่นปัตหรือบูเชอร์นะครับแล้วก็เอิร์นซ่าแม็กครับสกายราดเมดอันนี้ไม่ผิดหัวส่วนทางฝั่งเดอะไดครับมอขอนแก่นครับดักกิ้งเล่นวีเวอร์ครับส่วนดอเรนเจอร์ก็ถูกเล่นโดยซามาโรคาโตอะไรอิงครับเล่นโดย Sometimes
แล้วก็วินเรนเจอร์ครับเล่นโดย Z16 ครับแล้วก็วิเศษครับเล่นโดยรามอสนั่นเองครับครับมีการหยิบผิดหรือเปล่าอาจจะหรือจะยืมเซตหรือเปล่าเวลาเราไม่มีเซตเราจะให้แบบเพื่อนที่มีเซตหยิบไปก่อนอ๋อเสร็จแล้วก็ค่อยสแวปคืนต้องมาดูกันครับเนี่ยมีทิปบอก Doringer can activate her precision giving additional damage to seed creep จริงๆ seed creep อาจจะไม่สำคัญครับสำคัญที่ตัวนี้ครับไอเนี่ยครับไอ summon familiar เนี่ยครับครับผมคือด้วยความที่ดาเมจแพทนี้มันไม่ลดลงแล้วพอบวกแบบเบสดาเมจมันเลยรุนแรงอ๋อแล้วเนี่ยครับที่น้องบุ๊กพูดมีผิดตัวจริงๆครับเอาแล้วครับมีหลังบ้านบอกมาครับแพนด้าบอกว่ามีอยากเล่นแครี่ครับเอาแล้วไงครับแยกปีเตอร์ไปเลยครับต้องบอกว่าทางมอเกษตรนี่คราวที่แล้วนี่ก็ไป GG เขาไปก่อนนะเอาครับรอบนี้แพนด้าก็ยันอยากเล่นแครี่ต้องบอกเรื่องอย่างนี้นี่ก็ไม่ควรปล่อยให้มันพลาดบ่อยๆนะครับมันส่งผลต่อการแข่งขันเราได้นะครับคือจริงๆมันสวอปได้นะครับก่อนที่จะเริ่มเกมตอนนี้มันจะมี strategy phase 30วินี่คือแบบกดแล้วไม่คุยกับเพื่อนเลยนั่นสิเกิดอะไรขึ้นฮะนี่ครับมันไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับเพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วครับเพราะด้วยการที่มันทำอะไรมันผิดขั้นตอนนะครับมันเป็นเอาจริงๆคือมันก็เป็นสิ่งที่แบบอาจจะโดนปรับแพ้หรือว่าอะไรตามกติกาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็แค่สลับฮีโร่กันก็ถือว่าไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะทำให้เขาเล่นอาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าตำแหน่งออฟเลนธรรมชาติเนี่ยมันต่างกับแครี่ธรรมชาติพอสมควรอย่างกันเลยนะอย่างผมก็คือแบบสามารถเล่นได้แค่ซับ5มากสุดก็คือออฟเลนแบบเล่นแครี่ยังไงก็ไม่ได้ครับรักเพื่อนเกินไปแบบเราจะมีความคิดว่าจังหวะนี้เราจะไม่ฟาร์มคีย์เราจะไปกดเลนอะไรอย่างงี้แบบติดนิสัยซัพพอร์ตพวกออฟเลนมากกว่าครับผมครับต้องมาดูว่าแพนด้าจะติดนิสัยออฟเลนมาใช้กับสเปกเตอร์ของเขาหรือเปล่านะครับจริงๆนั่งอยู่ข้างกันแค่สลับเครื่องกันเล่นอาจจะเป็นไปได้แบบงั้นลุกโอเคต้องมาดูกันครับว่ายังไงแต่ว่าดูจากทรงแล้วการที่เขาคอร์สอย่างนี้นี่ผมว่ามีปัญหามีปัญหาแน่นอนครับไม่ได้นั่งอยู่ข้างกันหรอกครับแต่วอร์ดมาครับโดนปิงทันทีครับแสดงว่ารู้ครับว่าวอร์ดอยู่แถวนี้แต่จะปักแก้เจอหรือเปล่าครับออฟเซิร์ฟวอร์ดวางอยู่ใกล้ๆกันครับตรงกลางโอ้โหวินเรนเจอร์ครับ46ครับออฟออฟเวนอมครับออกมาไล่ยิงแล้วหยิบวินรันมาด้วยครับใช้สำหรับการไล่ยิงต่อโดยเฉพาะแล้วคู่นี้เป็นคู่หูจอมอ้วนครับทั้งคู่ครับจะโดนต่อจนหน้าไหม้หรือจะเข้าทำได้ก่อนต้องเป็นพี่กับน้องนะแล้วคราวนี้พี่น้อง STZ ครับเจอกับมากับแพนด้านี่เป็นพี่น้องกันมาด้วยกันเข้าขาเลยเกินเข้าขาเลยเกินแต่คราวนี้โดนจับแยกพี่น้องแล้วผมว่าเป็นปัญหาของ KU แล้วล่ะครับโอ้เรามาไล่ถ่ายงี้เราได้รู้หรือเปล่าได้ไหมครับได้ครับมือไวครับแต่ว่าเขาเลนล่างก็โดนเขาเอาไปถ้าอย่างนั้นฮะแล้วเป็นสามก่อนแกเปิดได้ดีครับเก็บไปสามก่อนเลยเอาแล้วมันเอาเรื่องจังอะซ้ำทามไล่ตบหมูหย่อยดูสเตรงไปตามแน่นอนครับโกไล่ตีเลยครับหมูหย่อยบอกอย่าทำจ้าพอแล้วเหอะจริงๆน่าจะตามนะครับเพราะว่าไมเดนเนมูเมนต์สปีดนี่สโลกับอันดายเกือบ30หน่วยครับผมมะม่วงมา3อันครับไม่ใช่แพท2แพทที่แล้วนะครับที่มะม่วงรีเลือดก้อนละ1นะครับครับผมโอ้ดูไมเดนครับหมูหย่อยยากครับอยู่ยากยืนหลังป้อมแล้วเด็ดดีแล้วแล้วจัดทามาโรกาโตะมาชนสเปกเตอร์เลยครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับเพราะว่ามันสเปกเตอร์มันอ่อนแอในต้นเกมอยู่แล้วทำให้ดรอที่อ่อนแอเนี่ยกลายเป็นดูเหมือนแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีใช่ครับแต่ว่าโดนทางไมเดนนี่คิดสั้นว่าต่อไปเจ็บเหมือนกันแล้วเลนกลางครับอ้าวแล้วดูเออท่าเซาเสียไปครับใครจริงๆครับสกายราดเมดเสียเซาไปด้วยครับเอาแล้วครับคราวนี้ยากเลยครับของฮิลยังมาส่งไม่ถึงนะครับใช่ครับจะตายก่อนหรือเปล่าครับไปแล้วโดนไปอักเสบเรียบร้อยครับI'm not the slightest bit squeamish. โอ้โหเลนซ่าแม็กกับสกายราดเนี่ยของเขานี่มันดูจริงๆอะครับ
ถอยไม่ได้เลยแต่มานาหมดแล้วครับต้องเอาคืนหน่อยแล้วมาลามอสลามอสไล่ยิงอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเอ็นซามแมนก็บอกยิงก็ยิงไปไม่ตายหรอกรู้ตัวอยู่แล้วครับเด่นล่างครับออกนูทาริสแมนมาเป็นอีกมีอันเนื้อชิ้นหนึ่งมีคนมาครับจ้าเอเห็นนะจ้าแต่ไม่มีแชกันช็อตนะครับ46ครับแล้วเลเวล1มาทำอะไรแล้วเนี่ยคือน่าจะมาแบบกดเลนให้เฉยมาช่วยทางลามอสให้มีเลเวลสักหน่อยครับเล่นบนนี่คือดักกิ้งไม่ได้ชนะขาดลอยนะครับเสมอกันแบบไม่ควรสำอางแล้วเอซีแซดครับไล่ไถรอดเข้าไปดักกิ้งก็บอกสบายๆครับชูกุชิหลบไปได้แต่ไอ้ดักกิ้งจะตายเองครับโอ้นี่คือเดินอย่างนี้เลยครับซัมทามโดนมาบล็อกทางออกครับซัมทามไปเข้าแดกเกอร์ไล่ฟันไปดูดเซนคืนมาครับซัมทามโดนคิสตันไมเดนปล่อยคิสตันโนวาไปเจ็บๆกันไปก่อนเล่นกลางครับคราวนี้อินวีครับแล้วยังไม่ยอมเอาใช้กันช็อตอีกครับอัพทำไมครับพาวเวอร์ช็อตแล้วสโลมาพาวเวอร์ช็อตต้องยิงออกมาแล้วครับโดนไปหนึ่งดอกแต่ว่าเกิดไฟลิฟายครับไม่ตายหรอกครับตามครับเอ้ยอาเกนโมตายครับโอ้นึกว่าจะไม่ตายได้ซะอย่างนั้นเอาแล้วตัวเองมาวาร์ปอย่างนี้รอดครับแต่ว่าเดนบนครับดักกิ้งครับตายไปแบบยังไงก็ไม่รู้ครับจนได้นะน่าจะแบบชูกุชิหลบนู่นนี่นั่นแต่ว่าโดนสโนบอลตามหรือเปล่าเพราะว่าชูกุชิแรงมันนานครับใช่ครับ12จะโดนอีกแล้วชูกุชิมาอย่างนี้ครับเดนล่างครับตอดไปครับเจ็บครับเจ็บครับแล้วเล่นกาอีกแล้วครับล้างแขนอีกรอบครับเออซ่าแม็กเกาะลีมาแล้วครับโอ้ยมันเจ็บเหลือเกินครับมันจะเอาอีกหรือเปล่าจะตามหรือเปล่าเนี่ยคนตีคลิปเพื่อไม่ให้ป้อมยิงไปทีนึงอาเกนโบไล่ใหม่ทีเอ้าหูโอ้ยเจ็บเหลือเกินนี่คืออัพเกาะนำนะครับนี่คือแบบไม่ไหวแล้วอัพเกาะนำก็ได้เกาะยิ่งเลเวลสูงนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นเลเยอร์ก็คือเป็นชั้นๆพอโดนตีออกไปมันจะลดลงเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อก่อนเลเยอร์เนี่ยจะมีแค่1เลเยอร์แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น1 2 3 4ทุกเวลกันได้เท่ากันคือ 20% ครับแต่แพทนี้จะเปลี่ยนเป็นทุกเวลมีเลเยอร์4เลเยอร์แทนแต่ว่ายิ่งอัพจะยิ่งฟื้นเร็วแล้วก็บล็อกได้เยอะแล้วซัมทาวครับหิวไปหน่อยนึงครับเลยได้ไปคุยกันในป้อมครับมี STZ ครับลากมาคุยด้วยนะเป็นปั๊บครับวาร์ปลงมาช่วยถ้าเล่นบนนี้ทัสนี่ต้องทิ้งเลนเลยไปเข้ากลางแล้วครับดูจากในแผนที่จ้าเอมีบูทแล้วลามอจ้าเอโดนสโนว์บอลไล่มาก่อนนะครับแล้วไอชาร์ดบล็อกทางไปได้สวยครับเออซาแม็กบอกงานหยาบงานง่ายๆแล้วตอนนี้ลามอสที่ฮะคนงานหยาบของจริงแล้วไล่ไปแล้วใช้แอร์พาวเวอร์ช็อตมาช่วยครับเออซาแม็กเกือบตายเหมือนกันลามอสนี่เกาะมันหนาเหลือเกินทำให้ตายที่หมูหย่อยมาช่วยเหมือนกันคิดสั้นว่าไปทีนึงเอาละอันไหนอีกมาปรับซูมสโตนไว้แล้วซอมบี้ไล่แท้เออซาแม็กตายไปหนึ่งคนครับหมูหย่อยตายอีกหนึ่งคนครับโดนพาวเวอร์ช็อตของทางแค่16ไปตัวขาดเลยครับช่วยกันได้สวยจริงๆครับเกาะกับเลนดอบล้วนๆเลยครับโอ้ยแต่บอกเปลืองเลนดอบหรือเปล่าครับเจอเอิร์นซ่าแม็กอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับคุ้มได้มา600กว่าเขาได้ตายเอง2ตัวเลยฮะเลนล่างครับปล่อยสเปคไว้อยู่กับเรานี่ไม่ดีนะครับครับผมจริงๆนี่คือถ้าทั่วไปมันก็พอฟาร์มได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้คือเอาออฟเลนมาเล่นแครี่ไงเนี่ยปัญหามันจะเกิดตรงนี้เนี่ยแหละครับคือออฟเลนจะมี2ประเภทครับคือแบบยอมคนครับเป็นออฟเลนรุ่นเก่ากับออฟเลนรุ่นใหม่จะแบบว่าต้องฆ่าอีกฝั่งให้ได้ครับนะครับแล้วก็บิลด์สเปคแปลกๆครับมีการอัปเดตโซเลตมาด้วยครับคือแพทนี้ต้องบอกว่าเดโซเลตเนี่ย AOE มันเยอะเกินไปจริงๆ500เนี่ยครับขนาดนี้เลยคือมันต้องไม่มีอะไรในระยะนี้เลยนะครับถึงจะติดก็เลยไม่มีคนอัพกันนะหนักเลยครับแฮนด้าครับทีมเต็งจะพลาดหรือเปล่าครับอย่างนี้ครับแล้วสกายราดเมทที่ไม่สโนบอลนี่มีผลต่อเกมเยอะมากนะครับใช่ฮะแล้วตายไปก่อน2ตัวแล้วนะครับเอิร์นซ่าแม็กกับซิกเนเจอร์ฮีโร่เขาที่เขามั่นใจเนี่ยครับเขาไม่อัพมิติกแฟร์ครับเพราะว่าอัพมาก็ติดเกาะครับแต่ว่าเลนบนยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะแล้วเลนล่างดักกิ้งเนี่ยครับตายบ่อยขนาดนี้หมูหย่อยจะรอดหรือเปล่าครับเปิดคมสโตนเอาเลยครับเอาแล้วครับแล้วแพนด้ามาช่วยจะพยายามฟันทุ่มโตนครับแต่ว่าซอมบี้มาไล่กัดไม่ไหวจริงเจอสโลว์2อันครับคิสตันไมเดนนี่ขนมกรุบเลยลายเป็นน้ำแข็งใสรัวๆครับหมูหย่อยยากแล้วครับอย่างนี้2ตัวนี้มันของสโลว์ครับไมเดนนี่ก็คือส่วนดักกิ้งก็กลายเป็น
ก็เป็นออฟเลนแหละครับก็พูดไม่ได้แค่สลับเลนเฉยๆใช่ครับนี่ครับเกราะนำจริงๆด้วยครับอาร์โดนสาดอาเคียนโบไปอยู่ได้ฮะก็ไม่ลดเลยครับเห็นไหมครับครับผมน้อยมากเพราะว่ามีเกมคีปเปอร์โคกอยู่ครับจิบตัวมาสวยงามจริงๆครับแถวทางฝั่งขอนแก่นครับทำการแต่ว่าอ้าวหมูหยอยเก็บไม่ได้มาหายแซมอีกแล้วครับ STZไปที่ไหนมีคิวที่นั่น STC นี่5คิวมีแอสซิสของเขาหมดหรือเปล่าครับอ๋อขาดไปตัวนึงครับใช่ฮะโอ้โหเล่นดีครับอ๋อเป็นตัวที่เอิร์นซาแม็กเขาโซโลคิวเลนกลางไปเร็ว7ครับอัพเป็นอาร์เคนโบน่าจะต่อมาน่าจะอัพคอนคัคทีฟช็อตให้เต็มนะครับครับผมแล้วค่อยอัพมิสติกแฟลร์มาเป็นบิวพิเศษครับส่วนตัวของเอิร์นซาแม็กโดยเฉพาะเพื่อมาเจอกับวิเศษนะครับพิเศษครับหนีครับปล่อยให้วีเรนเจอร์มายืนเอาเลเวลนะครับซึ่งวีเรนเจอร์ดูแล้วจะไม่ออกของซัพพอร์ตเลยครับเอาละครับเอาแล้วหมูหยอยเปิดมาให้ก่อนครับจะฟรอสไว้ล็อกไว้ล็อกเปิดจังหวะให้คุกไปอย่างสวยงามสเปกเตอร์เดกเกอร์ไปเก็บสลัดช็อตไปได้แล้วซัมทามวิ่งหนีต่อครับโดนรอดถ่ายมาพรางคุมสโตนไว้แล้วมีวิเศษมาช่วยรามอสมาแล้วรามอสมาแล้วมาแล้วยิงทีแซดไปร่วงไปครับทางบูเตอร์ร่วมก่อนแล้วโดนหมูหยอยครับแต่ว่าลูกมันมีแค่เหลือแค่ตัวเดียวครับตอนนี้กำลังบินตามกำลังบินตามมาอีกตัวนึงต้องบอกว่าหมูหยอยเขาช็อตครับตายหรือเปล่าแล้วหมูหยอยอีกทีเดียวแต่คนหลบเปลี่ยนเป้ามาเอาแพนด้าแทนครับเรียบร้อยครับโอ้สวยงามมากครับรามอสจังหวะนี้ออกมาจากการฟาร์มป่าข้างๆเขาครับใช่ครับเอิร์นซาแม็กเดินมาก็เหมือนจะสายไปแล้วครับเฮ้ยแต่ยังไม่สายครับลามอสยังคงฟาร์มอยู่ครับเจอตัวเอิร์นซาแม็กมาครับต้องบอกเจอตัวของแสลงนะครับไม่รอดตัวล้อมอย่างนี้คิดสั้นว่าเปิดแมปไปก่อนอาเคนโบไปแล้วบีทคุกมาฟอร์สไบจับมาตายจะแจกแฟมิเลียครับแฟมิเลียไม่เอาด้วยนะใจดีตียากครับตียากเพราะว่าเลือด400ครับแรงต้องตีหลายทีอยู่พอสมควรแล้วคอนครับไปเลนกลางครับเอิร์นซาแม็กโอ้โหเพิ่งตายมานี่ก็เอาเลยนะอยู่ไม่ได้แล้วมีการฆ่าเลนกลางปุ๊บนี่ก็กลับมาเลนล่างต่อฟาร์มต่อที่เขาเอาจริงครับแพนด้าคือโดดเพื่อไปเพื่อเอาแอสซิสต์อ๋อได้คิวด้วยครับไม่ได้แอสซิสต์แล้วก็กดบัฟสเตตมาครับโอ้โหทุกแฟมิเลียมยิงก่อนเจอเริ่มยิงแล้วแล้วอันนี้ยิงโดนคุกมาอย่างงี้ครับมาทำทางการทูมสโตนมาช่วยก่อนแล้วก็มันทนพิษบาดแผลจะไหวหรือเปล่ากดเมจิกสติ๊กดูดเซ็งทำทุกอย่างแต่มันไม่ไหวครับแล้วไฟเด่นหมูย่อยก็ตายตามแล้วก็มีคนตายทำอีกคนนึงครับ SCC แล้วก็แพนด้าตายหมดเลยครับแดดแช็กเกิลช็อตครับแช็กเกิลช็อตโดน STC แล้วก็แพนด้าไปด้วยกันเลยครับโอ้สวยงามมากครับการเติมจังหวะของทางมอขอนแก่นนะครับเอาแล้วไงฮะตอนนี้เราก็ดันป้อมสมเป็นดราวสเตตครับเมื่อดราวเลเวล6ไปแล้วเรียบร้อยแชมป์เก่าของเราครับดูท่านี่เริ่มแย่แล้วฮะเออซะโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยเป็นสูตรของเขาครับเขาเล่นทีไรก็จะออก4นูทาลิสแมนเพราะว่าอาเคนโบเขาจะคูณกับอินนะครับยิ่งอินเยอะยิ่งแรงใช่ครับSTC ครับเข้ามาเก็บเลเวลครับยังอัพเป็นแบบเก่านะครับคือรถนำแต่จริงๆคือแพทใหม่คือมันบังคับให้ต้องอัพนำซะแล้วเลนล่างครับฟอร์ดไบจับมาได้ก่อนครับทางรามอสแล้วเลนหลังครับมีเออร์ซ่าแม็กเก็บจอร์จเจอร์ไปได้ครับดักกิ้งกำลังจะตายตามแล้วปีเตอร์ฮะวอลัสทันเก็บไม่ได้ครับพอเอาตัวเองเอาวิเศษไม่ได้ครับก็ให้เพื่อนถล่มแทนส่วนตัวเองไปถล่มตัวอื่นครับปล่อยโคตรตีแรงๆจัดการไปโอ้แล้วดูเก็บไปได้3คนเลยครับประมาทเกินไปครับเราพูดถึงบูชเชอร์ของ ATC ต่อครับผมมันเหมือนบังคับให้ต้องอัพทั้ง2ฝั่งเพราะว่ามีทุกเนี่ยมันก็คูลดาวน์นานเกินนะครับถ้าไม่อัพครับรวยๆครับทาแม็กเริ่มแผงลิตแล้วฮะในขณะที่รอดนะครับก็ต้องอัพเพื่อเอาสโลมันก็ยากพอสมควรไม่ได้หรือเปล่าได้เงินนะลงทันไหมลงจอดได้ทันแฟมิเลียนี่คือไม่ตายจริงๆครับดูแลยิ่งกว่าตัวเองครับแล้วข้างบน STC ครับบายบายครับโดนดักกิ้งเก็บไปนี่คือวอร์ดแบบว่า
เน้นกลางมากๆเลยครับดู2อันเลยนะเออซานี่เล่นเหมือนตัวเองเป็นจุดสุดกลางของทีมเอาว่าแพนด้าหลบไปตายเยอะไม่ว่าจะเป็นการดราฟตัวที่แบนตัวที่แบบใครวาดเนี่ยไม่ค่อยชอบออกไปแล้วก็ดูตำแหน่งของวอร์ดนี่ครับให้กลาง2เม็ดเลยฮะมาแล้วครับเวลออฟดิสคอร์ดครับซาบอกคราวนี้ครับถึงลาอมอสจะมีเกราะโอ้ยังอยู่เอ้าแล้วแชคเกิลช็อตทำไมแชคเกิลกับลมอ่ะแล้วเอ้าแล้วมีดฮุกมาช่วยมาได้หรือเปล่าแลกกันไปครับแปลว่าเมื่อกี้มีดฮุกนี่มานี่มาฆ่าเอิร์นซ่าเลยนะเพราะว่ามันไม่หยุดยิงนะครับใช่ฆ่าเอิร์นซ่าเลยแต่ว่าแลกกันไปนะครับคือจริงๆเขาตั้งใจจะมาฮุกเอิร์นซ่าแหละแต่มันแฉลบไปโดนเมื่อกี้ต้องบอกว่าวอลโวฟิเออแล้วมีการไฟกันครับแพนด้ากดฮันมาครับแล้วพยายามเข้ามากลางวงอย่างนี้แล้วลามอสมันถึงเหลือเกินไม่ตายไอ้ทีซีฮุกมาแล้วลามอสเจ็บหนักแล้วบอลรัดทันเก็บไปได้ครับดอริเจอร์พยายามจะมากัสช่วยนะเมื่อกี้ต้องติดต่อเกฟนีเวล2รอบเลยครับมีดฮุกทะลุตัวของทางฝั่งเอิร์นซ่าแม็กครับยังไม่จบมีไอชาร์ดบล็อกไว้ได้ก่อนแล้วกดอติกัดไปครับแล้วตายเอง FTC อ๋อนี่ตายได้ครับทำถึงเหลือก็อัลวาร์ปกับที่ทำไมล่ะลูกวาร์ปกลับมาป้อมนี้วาร์ปทำไมล่ะนะน่าจะกดผิดครับแล้วพาวเวอร์ช็อตไปไม่โดนครับมีจุกหลบครับปีเตอร์99ครับไอชาร์ดจะไปเก็บซัมทามครับแต่ว่าเลือดมันเยอะครับอันไดอิงเอาแล้วเอาแล้วดักกิ้งไปโดนโอ้ยโซโล่คิวเลยครับมีนี่แหละครับ Ancient Seal ครับครับผมก็ใบไปได้ฮะแต่เมื่อกี้มีความฮา2ช็อตก็คือแบบฮุกผ่านปีกสกายไลน์เลยอีกช็อตนึงคือเมื่อกี้ครับตรงนี้เลยครับครับตรงนี้เลยครับไอชาร์ดครับบล็อกอย่างนี้ครับลามอสอยู่นี่ครับหลังไอชาร์ดครับแต่ติดครับออกไม่ได้ครับที่แบบเขายืนแบบยืนทำอะไรก็ไม่รู้คือออกไม่ได้ครับตอนแรกเหมือนจะถึงแต่พอโดนมิดฮุกมารู้เรื่องเลยครับแบบมันออกไม่ได้แบบมันไม่น่ามีอะไรไปบล็อกติดธงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับเจอแล้วดูอิลูชันครับมาแล้วมาสักทีครับหลังจากเจอแต่ดับเบิลเดเมจอยู่นานเกมนี้อิลูชันออกเยอะโอ้สโมกมาอย่างนี้ครับหมูย้อยเข้ามาแล้วแล้วเห็นครับทรายไว้ก่อนเห็นนะครับว่ามีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินอ้อมครับเห็นมังกรมาแล้วมีการปิ๊งส่งสัญญาณมาให้อ้อมมาทางด้านนี้หมูย้อยเดินนำมาก่อนครับเอาแล้วเขาเห็นครับมีการ์ดได้สวยแต่ว่าไม่ทันอยู่ดีครับไปโดนแค่มูเชอร์ตัวเดียวมิดฮุกมาครับบอยบายครับสมาโรกาโตแล้วอยากมีคอร์ดไม่โดนอีกแล้วแต่ว่าดักกิ้งพยายามจะมาช่วยเก็บหมูย้อยไปครับต้องตายแล้วครับหมูย้อยเตอร์99พยายามจะมาช่วยเหมือนกันไอชาร์ดมาแต่ว่าไม่ไหวครับทำทางอย่างโซไลต่อเอาสโนว์บอลไปแล้วไอชาร์ดมาล็อกเอิร์นซ่าแบกมาโอ้ยแล้วมิดฮุกได้สวยครับจับวินเรนเจอร์C16ครับแล้วก็เป็นคิวริ่งของแพนด้าครับมาสเปกเทิลแดกเกอร์ลาสช็อตทำทางไปได้ไหลยาวๆเลยครับแบบนี้ครับผมถึงเงินจะใกล้กันแต่ว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าเงินฝั่งนู้นไปก่อนแล้วมีการแอนเชสติลตีมาหายไปเลยครับทางฝั่งบีเวอร์ดักกี้โหผมต้องบอกว่าตายเยอะเกินไปนะครับเล่นบีเวอร์ไม่ควรจะตายเยอะขนาดนี้ครับนี่คือดาเมจครับภายใน1วิเท่านั้นครับออกแค่นี้เองครับไม่ใช้เวลด้วยครับแล้วเมื่อกี้จังหวะที่ดอริเจอร์มันฟาร์มอยู่ตรงมังกรนะครับผมเพราะว่าผมว่ามันเป็นการที่เล่นได้พลาดมากเลยไปใบโดนตัวทางบูเชอร์ตัวเดียวแต่ว่าไม่รู้เขาเห็นทางคริสตัลไปได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเห็นเพราะว่าเขามีวอร์ดแต่ว่าเลือกที่จะไปวาร์ปอย่างนั้นน่ะมันตายอยู่แล้วครับคือถ้าวิ่งมาต่อเรื่อยจนมาถึงทาวเวอร์อาจจะรอดก็ได้แล้วใช้วิธีการซิกแซกหลบบูเชอร์กันไปนะครับแล้วลามอสครับซาแม็กยังคงซาต่อเนื่องอยู่มิสติกแฟร์สวนไปครับลามอสร่วงเลยฮะโดนวอร์ดโอ้ยโดนวันพัดแมนไปครับครับผมดักกิ้งพยายามจะเอาอีกเหรอเกมนี้เขาจะบิ้ววันพันแมนจริงด้วยครับครับผมออกมาเป็นทาง Shadow Blade ครับแล้วมันเล่นมาเป็นออฟเลนผมอยากเห็นเขาต่อยชุดเดียวตายเลยร่วงเลยอยากเห็นต่อยแบบลาเรนเจอร์ต่อเดโซอะไรเงี้ยแล้วอันพอสแล้วครับมาต่อเกมนี้ครับครับผมแล้วมีไฟแน่นอนครับล้อมมาแล้วครับดักกิ้งแต่มี STC อยู่นะครับแต่เอาคีย์บล็อกคีย์เยอะมากครับลูกวิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดเลยครับ STC ฮุกยากครับซาแม็กครับอาร์เคนโบแล้วโอ้ยวีเวอร์ตะกิ้งผมโดนหนีเต็มหนักเกินแล้วกินไปครับโรเจอร์ตายตามไปแล้วซามทามจะรอดหรือเปล่าวิ่งถอยมาอย่างนี้ซาแม็กครับอาร์เคนโบครับแล้วคอนแทคชั่นสโลว์ไว้ก่อนไอชาร์ดบล็อกได้สวยแล้วมีดฮุกไปบายบายจ้าซามทามหมดครับหมดจริงๆฮะโอ้โหแล้วมีรูรีเจนด้วยครับ
เหมือนเอาวีเวอร์ออกไปจากเกมนี้เลยครับใช่วีเวอร์ตายเยอะเกินครับตั้งแต่บนเลนยันทีมไฟท์ครับคือมันง่ายมากกับการที่แอนเชนซิลแล้วตายคาแอนเชนซิลเดียวเลยครับใช่ฮะคือจริงเขาชูชี้หลบได้นะต้องกดก่อนแบบเห็นหน้าต้องกดเลยแบบเห็นหน้าไม่ได้เลยใช่ครับคือเหมือนไม่รู้วิธีในการรับมือกับการเจอชายหวาดเนี่ยที่ดีพอเลยแบบทำให้เขาตายง่ายเกินแล้วเฟสมิดคือคีฟครับไม่มีอะไรครับคีฟไปโอ้แล้วมารับคายาครับสเปลแอมอีก 10% ครับแค่นี้ยังแรงไม่พอครับถูกตรงเท้าเลยครับชายบราดเก็บรีฟกันไปครับคิสตันไม่เล่นโอ้โหด้วยความแรงครับโอ้ยแล้วตายเลยครับเฮ้ยมองหน้าไม่ได้เลยครับไอ้บ้านี่มันอันใดอิงนะคือใครไปยืนมองหน้านี่คือวูบได้เลยอ่ะโอ้แล้วดูต้องบอกความเป็นเขาเล่นมาเยอะมากจนเขารู้หมดว่าตัวไหนเดเมจอะไรยังไงเดเมจเขาพอหรือเปล่าเนี่ยแม่นมากครับการปล่อยสกิลแต่ละดอกแล้วลามอสครับอันนี้ฮะจะเอาอยู่ปาบิ้นปาแหมผิดช่องไปหน่อยครับเฉียวครับเฉียวไปแต่ลามอสก็ยังถึกอยู่ครับจะออกเป็นไปให้ทีมครับเพื่อให้เอิร์นซ่าแม็กนิดทำอะไรเนี่ยดูความถึกของเขาครับโอ้ยแต่ความถึกนั้นก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนะครับมันอยู่แค่4ครั้งเท่านั้นนะใช่ครับเลเวลเพลย์อะไรล่ะอาจจะแจกของให้เพื่อนตัวมาปึ๊บคอนคัสลีฟช็อตโดนดราวเรนเจอร์ไปครับไม่มีอะไรครับยืนอย่างนี้ไม่ดีนะครับแล้วข้างบนครับมีเซคันด์ช็อตลมมาครับแต่ว่าก็ตายอยู่ดีครับปีเตอร์ไม่รอดครับเชนสตันสวยงามด้วยชาร์กันช็อตแล้วก็แฟมิเลียนะครับถึงแม้ชาร์กันช็อตจะแค่ 0.5 มาแล้วดับเบิลเดเมจรูนยอดที่ของทัวร์นาเมนต์นี้เก็บมาโดยทางดักกิ้งนี่จะบอกว่าเจอเออร์ซ่าแม็กนี่จะเหงาอีกหรือเปล่าครับเหงาแน่นอนครับหลายทีแล้วนะเอาแล้วพาวเวอร์ช็อตมาเจอก่อนมิสติกแฟนลงไปโดนไปเต็มๆเลยครับรามอสเกาะที่ว่าแข็งยังหายละลายไปในพริบตานั่นรามอสเนี่ยครับเอาเข้ามาโดนมิสทุกอย่างนี้แล้วพาวเวอร์ไปออนซีทิ้งฟิลตายไปเลยครับดักกิ้งเอาหน้าไปรับฮุกครับเนี่ยผมต้องบอกว่าดักกิ้งนี่ต้องเล่นระวังมากกว่านี้นะครับเกมนี้เขาโดนไปกี่ตัวครับ7ตัวครับใช่เราจะเมื่อกี้เราไม่คิดว่าเมื่อกี้คิดว่าเขาเอาเป้าหมายผิดเลยนะครับที่เลือกลามมอสเป็นตัวแรกแต่แบบล่วงซะอย่างนั้นล่วงซะอย่างนั้นตอนแรกก็ดูแข็งๆอยู่แล้วเออเอาไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นการย้ำของเออซ่าแม็กซ์แล้วนะครับคือเวลเขานำไปเยอะนะครับถึงแม้มันจะลงรัวๆแต่มันก็รัวจนละลายเกาะได้เลยกลายเป็นเรื่องสนุกของเขาแล้วฮะเออซ่าแม็กซ์สรุปแค่ไหนถามใจเธอดูฮะเออซ่าคือเจอใครตายแน่นอนนะครับผมโอ้ยแล้วออกเป็นอาคานิมสเก็ปเตอร์ครับชิ้นถัดไปนี่คือการจะหนึ่งนี่คือการจะ 1v5 ครับถ้าออกอาคานิมสเก็ปเตอร์ครับยืนไปใช่ฮะอันนี้คือเป็นต้องบอกเป็นสูตรประจำเขาเลยเขาเล่นกี่อันก็จะมาสูตรนี้หมดเอิร์นซ่าแม็กซ์ครับขอมั่นใจกับปลุกมาตรงนี้เลยครับแต่ว่าเห็นครับเพราะว่ามีนี่ครับเซนทรีวอร์ดอยู่ตรงนี้แล้ว STC จะเป็นเหยื่อแทนหรือเปล่าไอชาร์ดไปได้สวยแล้วแท็กเกิลช็อตมาอย่างนี้อย่างงดงามครับแล้วเขาโฟกัสไฟร่วงไปเลยครับ STC แล้วกำลังจะตายตายไปหนึ่งคนครับสโนว์บอลถ่วงเวลาไว้ก่อนครับเล็งเป้าไว้ที่ตามทางแล้ววอลลัตพันไปถ่วงเวลานิดนึงครับแต่ว่าเรียบร้อยอยู่ดีครับเบสครีเอทให้เพื่อนตรงกลางไว้นับว่าเป็นสเปซครีเอทแล้วกันครับครับผมแต่ก็ทำให้เสียบาวตี้รูนไป2รูนครับตรงนี้ครับนี่เอิร์นซ่าแม็กครับตีด้วยดาเมจอันน้อยนิดไม่นิดแล้ว150ครับผมตีด้วยดาเมจอันเชื่องช้าแล้วกันครับครับจนป้อมแตกไปในที่สุดแต่ตรงนี้ครับเรายังไม่ได้เห็นการทำเกมของแพนด้าเลยนะสเปกเตอร์ครับหลังจากฮอนมาเก็บเลนกลางก็ไม่ฮอนอีกเลยใช่แต่ขอดูของเขาหน่อยเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นต้ามาทีหนึ่งแล้วอ้าวแล้วตอนนี้เอิร์นซ่าแม็กซ์ลงมารับแล้วอยากเอิร์นซ่าแม็กซ์บอกร่างกายต้องการแกปะท้าครับมาไล่พาวเวอร์ช็อตแล้วเรียบร้อยป้อมเสียไปโดนแท็กเวอร์ช็อตมาอย่างสวยแล้วฟีซิงฟิลสวยเหมือนกันครับแล้วโดนการ์ดไซเลนไปแล้วเอิร์นซ่าแม็กซ์ตายไปก่อนหูหย่อยตายไปตามครับเอฟซีทีอยากจะมีส่วนร่วมด้วยแพนด้าเข้ามาฮอนตีอยู่กลางวงครับเก็บไม่ได้หนึ่งเก็บไปได้1รามอตายไปก่อนครับแล้ววอลัสพันตีซัมทามไปเปลี่ยนเป้ามาเป็นที่ซัมทามครับตอนแรกเล็งไปที่วีเวอร์ก็ทำแลบหนีไม่ได้ครับต้องทิ้งซัมทามไป
้องชมฟามิเลียของลามอสนะครับไม่งั้นดักกิ้งได้ล่วงไปอีก1คนแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้โดนดิสเมมเบอร์ของบูชเชอร์อยู่นะครับใช่ครับเดี๋ยวปีเตอร์ครับโอ้โหมันเจ็บครับโดนซอมบี้ตีครับครับแล้วก็ชม ATC อีก1คนครับที่ฮุกเซฟทำให้เอิร์นซ่าแม็กไม่ได้ตายไวขนาดนั้นครับครับผมจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้งสองฝั่งนี่ทำได้สวยทั้งคู่ทั้งเริ่มตั้งแต่40 C16 นะครับ40 16นะครับในการเช็คกันช็อตเปิดเกมจังหวะตรงนี้แต่ว่าด้วยเงินที่มากกว่าครับลงเข้ามาโถมของแพนด้านั่นเองอ๋อแล้วชิ้นถัดไปของสเปกเตอร์ครับดิฟฟูซอร์เบลดดะเอาแบบเมตาเก่าเลยนะครับครับถึงแม้เดโซเลตเขาจะไม่ทำงานเลยในไฟเมื่อกี้ครับใช่ฮะคือในเมตาเก่าเนี่ยเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเป็นมันต้าชิ้นแรกจากเรเดียนเนื่องจากสกิลเดโซเลตมันยังใกล้อยู่ใช่ทำให้เขาสามารถลงไปในที่ซัพพอร์ตแล้วปึ๊บเปิดเดโซเลตแล้วก็หายไปเลยเปิดมันต้าหายไปเลยแล้วมีข้างล่างครับทีมงานมารอรับแล้วครับเอฟแฟมิเลียไล่ยิงไปครับไม่โดนไปหนึ่งตัวแล้วยามจะมิสติกแฟร์ไปตัวนี้ครับไปตัวนี้ครับไปทำไมกันสโตนฟอร์มมันมีอีกตัวหนึ่งมิติแฟร์พยายามจะใช้สวนนะเพื่อป้องกันการโดนวิ่งมาไล่นะแต่ว่ามันแต่นี่คือเขาไปแล้วครับแล้วข้างหลังโดนตัดฉากไปครับอ้าวไปอย่างเงาคนเดียวครับ46ครับ416หูย่อยวิ่งหนีขึ้นบนแทนเลยครับพอรู้ว่าวิ่งเข้าป่านี่ตายเองแน่นอนเซกเตอร์หนีขึ้นมาฟาร์มเลนบนครับตันเลนกันไปดิฟิโซเบตมาครับในที่สุดมันต้าเขาจะได้มีประโยชน์นอกจากการเพิ่มสแตทสักทีครับผมผมไม่นับนะฮะดิโซเลตเพราะดิโซเลตไม่นับคืออะไรนะครับไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะยืนนัวกันแบบสุดๆนะครับครับผมแล้วเลนจางดันเข้ามาครับได้ทาวเวอร์เทียร์2ละเดนล่างไปครับเหมือนภาพนี้ทำไมเหมือนเดจาวูว่าปีเตอร์ก็ไปจะเสียชีวิตในอีกไม่ช้าครับอ้าวแล้วยืนอย่างนี้นั่นแหละครับบอลมาทำไมอย่างนี้มองเขามีวินบล็อกแล้วโดนดัสหรือเปล่ามีใครมีดัสนะครับเช็คของอย่างดีแล้วแต่ป้อมครับหายไปแล้วครับอุ้ยแล้วสเปกเตอร์ฮอสมาอย่างนี้ครับไล่กลางวงไม่ได้ฟิสิกฟิลอย่างสวยแล้วหมูหย่อยมีฮุกดึงซับทามเข้าไปตายก่อนครับแล้วดอริเจอร์ก็ตายตามทางด้านแพนด้าเก็บได้สวยครับรามอสก็ตายไปอีกหนึ่งคนครับแต่ประมาทดรอสแตทไม่ได้เลยครับป้อมหายแรงมากครับมันเวอร์ไปแล้วครับโอ้ยมากับแฟมิเลียมันยิงแป๊บเดียวป้อมนี้อย่างกับเนยฮะนุ่มเหลือเกินเอาแล้วไงครับแชมป์เก่าครับเคยูของเราจะลงสายล่างหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องดูกันครับว่าการแรดของดักกิ้งจะเป็นผลหรือไม่เพราะว่าไม่น่าจะมีช็อตที่ทางฝั่งขอนแก่นได้มาแตะบ้านง่ายๆแล้วล่ะครับใช่ครับเราตัดสินใจเลือกซื้อมาเป็นแมนต้าสไตล์ชิ้นแรกเลยครับเอามาหลบทางด้านไทเลนนะแล้วโดนวันพันแมนไปครับครับผมโอ้โหจนได้ครับได้เห็นจนนี้จนได้ครับอินเวนเจอร์แต่ว่าก็หาจังหวะเอาโรชาได้สวยครับออกเกษตรส่งให้เอิร์นซ่าแม็กไปครับเอจิสท่านผู้นำนั่นเองแล้วดาร์กกิ้งครับเห็นครับดีเป็นช่วงเช้าครับครับผมเงินก็นำเน็ตเวิร์ดครับนำมาเป็นทางสเปกเตอร์ฮะกับตามด้วยเอิร์นซ่าแม็กนั่นเองครับแพนด้าหลังจากพังที่ต้นเกมคือไม่ตายอีกเลยครับครับผมสองครั้งที่ต้นเกมทางนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือยืนตำแหน่งดีมากครับผมเอิร์นซ่าแม็กนี่กดไป13ตัวครับแต่ตายเยอะครับเพราะเป็นสกายราดครับตัวมันบางครับแล้วโอ้ยซามาโรคาโตคนนี้ก็โดนบ่อยเหลือเกินครับแล้วตอนนี้ต้องบอกบายๆแน่นอนโดนลุมอย่างนี้3ตัวแล้วมาทำอะไรคนเดียวตรงนี้ล่ะแล้วทั้งเอิร์นซ่าแม็กทั้ง STC คือดืนนิ่งเลยครับครับผมให้แพนด้าเก็บครับสวยงามครับคำถามคือมาทำอะไรตรงนี้ฮะต้องบอกว่าไอเทมที่แพงสุดๆของดรอไม่ได้ช่วยอะไรเขานะครับครับผมเดี๋ยวกราฟใช่ไหมครับใช่ครับที่เป็นเอฟเฟกต์กันแล้วแพนด้าครับตัวก็ไปตรงกลางแต่เดนโซเลตมันไม่ทำไปแล้วซับทานนี้มันเหยื่อมีดผู้ปล่อยเงินแล้วดิสเมมเบอร์กัดไปครับเออร์ซ่าแม็กไล่ยิงอยู่แพนด้าเก็บกองหลังอย่างรามอไปได้ครับไม่ต้องเมเดโซเลตครับตีดุนดุนนี่แหละโอ้ยมันแรงเหลือเกินเหยื่ออารมณ์ของ STC จริงๆครับซับทานโดนฮุกทุกดอกทุกไฟจริงๆ
ไล่ถ่ายเอาทาวเวอร์เทียร์2ไปครับเลนล่างกำลังจะขึ้นบ้านต่อเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าเสียไป2คนอย่างนี้ครับแต่ว่าเลนบนโดนดันมาเหมือนกันครับวีเวอร์ไม่มีไบแบ็คครับทั้งสองฝั่งไม่น่ามีครับแล้วใครไหลเข้าไปตรงนู้นล่ะเอิร์นซ่าโอ้เอ้ยโหเดินไปแล้วนี่บ้านเขาลูกถอยออกมาดราวต้องไบแบ็คหรือเปล่าถอยออกมาก่อนเออนั่นแหละให้โอกาสเขาได้เล่นนิดนึงเอิร์นซ่าคอนคอร์ดสีช็อตเป็นโกลบอลครับดักกิ้งปล่อยเดอร์สวอร์มมาเอาแมลงมาแทะไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครโดนแล้วแทะได้ช็อตทางด้านสกายวาร์ดไปได้สวยเอิร์นซ่าแล้วบีนคุกเข้ามาดิสเซมเบอร์ครับตายไปก่อนครับบีเลนเจอร์ของซีซีนครับตากิงเขาโดนอยู่ด้านหลังอยู่เหมือนกันชูชีทำแลบมีอะไรช่วยเขาไหมแต่ก็ไม่มีตายไปอีกคนหนึ่งต้องถือเกิดมาเลยแต่ว่าเอจิททำงานนะเออซาแม็กเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิตเป็นมอสครับโอ้แล้วมีทุกช่วยมาได้สวยครับโดนแฟมิเลียไล่ยิงตอนนี้สเปกเตอร์กดฮอนมาดักกิ้งที่ถือเกิดมาจะมาเอาเออร์ซ่าแม็กแล้วก็ตายไปอีกหนึ่งศพทับดายแม็กเรียบร้อยเป็นอัลต้าคิวของแพนด้าเลยฮะแค่เอิร์นซ่าแม็กคนเดียวก็เอายากมากนะครับยิ่งมี STC ช่วยฮุกช่วยนูนช่วยนี่อีกแล้วเป็นทีมไว้เลยครับเนี่ยฮะตายไป5คนฮาแรกเสร็จไปอย่างง่ายๆแล้วจริงๆนับว่า7คนแล้วกันครับแล้วดีจีเรียบร้อยครับเป็นทางมอเกษตรครับเข้ารอบไปอีก1ทีมครับโอ้โหแชมป์เก่านี่สดราคาแก่นไปอยู่สายล่างครับครับผมเกมนี้นี่แบบมีได้ลุ้นนะตอนขอนแก่นเดี๋ยวดูกราฟแบบนี่คือมีได้ลุ้นตั้งแต่เขาเลือกฮีโร่ผิดแล้วใช่ครับครับผมแล้วก็ตอนดรอสแตทนี่ก็คือเห็นแบบอยู่ดีป้อมก็แตกแบบดื้อๆเลยใช่แต่ว่าโพซิชันครับที่ STC ทำลายล้างการยืนทั้งหมดของดรอเรนเจอร์ใช่ครับดรอเรนเจอร์โดนแล้วก็ทางอันไดอิ้งของซัมทามนี่ก็โดนประจำเลยต้องมีทุกไฟต์นี่ก็ต้องมีคนโดนดึงมาทำลายโพซิชันนะครับซึ่งสวยมากๆนะ STC ต้องบอกว่าเกมนี้เขาทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก๊งต้นเลนต้นเกมหรือว่าเป็นการยืนเลนที่ฆ่าวีเวอร์ไปได้